มาซะอย่างเท่เลยวันนี้สวัสดีครับมาแล้วนะฮะกับพวกเรา3คนนะฮะพร้อมจากจับทุกเม้นเมาเมาให้มันในรายการเม้นแอนเมาผมเป้ครับนาเดียค่ะปันหย่อยครับแม่เปิดมานี่ยังไงเราจะเป็นบริการกันเปิดหัวให้จู่หัวเลยไงจู่หัวนะของเราเนี่ยมีบริการสุดหล่อเล่งอ่ะสองคนด้วยเขากำลังตามล่าตามหาตัวกันอยู่เดี๋ยวว่ากันแน่นอนนะฮะกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเปิดช่วงก่อนดีกว่าไหมครับผมนะฮะช่วงแรกที่เราจะไปตามอัปเดตข่าวกันในช่วงนี้ครับช่วงฮอตเมาฮอตเมายังอยากจะเป็นบริการอยู่ครับผมเห็นเขาบอกว่าบริการเนี่ยหน้าตาดีด้วยเราขอเป็นบริการหน้าตาดี2คนนั้นละกันนะครับตามคู่เป็นเรื่องของเรื่องเดี๋ยวนี้แม่โบกับน้องมะลินี่ออกงานทุกวันเลยค่ะมีอีเวนต์จ้างทุกวันไปไหนเนี่ยคนก็แห่แหนกรี๊ดขอถ่ายรูปกับน้องมะลิกับแม่โบตลอดเวลาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผู้ชายที่ยืนตามประกบนะฮะทั้งแม่โบแล้วก็น้องมะลิเนี่ยนะครับคนในโลกโซเชียลก็เรียกว่าโอ้ยทำไมหล่ออย่างงี้หล่อเลยเบอร์นี้นี่ๆๆได้มั้ยได้มั้ยคุณผู้ชมคนอะไรจะหล่อขนาดนี้หลายคนก็ตามล่าตามตัวครับว่าสรุปแล้วนี่คือใครกันแน่นะครับคือไปร่วมงานไหนก็แล้วแต่ก็จะเห็น2คนนี้ตามประกบอยู่ซึ่งสื่อเนี่ยก็ไปถามแม่โบนะบอกว่า2คนนี้คือใครหรออยากรู้ประวัติงานนี้แม่โบตอบมั้ยไม่ตอบไปหาเองสิคะนี่ไงแม่โบไปหาเองร้ายมากแม่โบร้ายมากก็ไม่อยากแต่ทางเราก็ไม่ลดละค่ะแม่โบไม่ตอบใช่มั้ยไปหาอาน้ำอ้อยดีกว่าอู้อันนี้รู้แน่นอนรู้แน่นอนไปสกิดหลังไมค์กับอาน้ำอ้อยมาครับน้ำอ้อยตกลงแล้ว2คนนี้เป็นใครเออนะฮะมันยังไงอ่ะทำไมมาประกบคู่นี้กันอยู่ได้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยนะฮะอาน้ำอ้อยก็เลยแอบกระซิบบอกว่าเนี่ยฮะจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นแฟนคลับของคุณปอทฤษฎีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเค้าก็เลยขออาสาว่าจะมาคอยดูแลช่วยเหลือเวลามาออกงานอีเวนต์แบบนี้ครับนะครับแต่เท่านั้นไม่พอนะฮะอาน้ำอ้อยแววมาอีกว่าเดี๋ยวน้องโบเวนด้าของเราเนี่ยจะมีบริษัทจะเปิดตัวบริษัทใหม่ก็หุ้นกับอาน้ำอ้อยนี่แหละและจะทำแบบว่าเป็นผู้จัดละครโอ้นั่นหมายความว่าเอ๊ะสองหนุ่มนี้อยู่ในสังกัดหรือเปล่าแน่นอนแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันว่านะก็ไม่ใช่มีแค่สองหนุ่มนี้นะคะยังมีอีกหน้าตาดีอีกเป็นกระตักซึ่งก็ต้องคอยดูจะอยู่ไหมนางจะอยู่นางอยากจะอยู่ในสังกัดด้วยอยากด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวเลยนะคะกับละครเรื่องแรกบริษัทเป็นจัดละครเยี่ยมเลยนะครับพร้อมอัปเดตนะครับทำบุญครบรอบ100ปีนะครับของคุณปอทฤษฎี100วัน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 ของคุณปอทฤษฎีนะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งจัดพิธีครบรอบ50วันไปนั่นเองนะครับเจอตัวก็ต้องอัปเดตกันหน่อยครับค่ะไปฟังครับก็ยังไม่ได้มากขนาดที่เป็นข่าวขนาดนั้นนะคะคุณอาก็จะคอยดูให้อยู่ค่ะในส่วนของโบก็จะไม่ค่อยดูเรื่องตรงนี้รวมแล้วกี่ตัวที่คุณอาคุยตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะคะแต่ว่าก็มีแน่นอนรอชมผลงานน้องละกันเริ่มแล้วค่ะเพิ่งจะเริ่มถ่ายได้เมื่อไม่นานมานี้ก็น้องก็โอเคค่ะเพราะว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากมีเล่นกับน้องหลอกล่อน้องจนแบบอย่างที่เราบอกก็ไม่ได้เหมือนทำงานเลยน้องก็ได้เล่นทั้งวันเลยไม่ขนาดนั้นน้องก็แบบถ้ามีโอกาสแล้วก็มีวันที่ว่างสามารถทำงานให้กับเขาให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็จะรับอะค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆบางครั้งมาเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันส่วนตัวก็ไม่ได้ขอบคุณด้วยตัวเองยังไงก็ขอขอบคุณผ่านตรงนี้ละกันนะคะขอบคุณจริงๆจากน้ำใจแล้วก็ความรักความเอ็นดูที่มีให้น้องนะคะครบร้อยวันพี่ปอใช่ไหมคะตอนนี้คุณปู่คุณย่าเตรียมการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องอะไรต่างๆก็เตรียมการหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดอีกทีนึงเนาะว่าบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เพราะว่า50วันก็จัดที่กรุงเทพไปแล้วกำลังฟอร์มทีมแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่อยู่อะค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่กับโบก็จะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่ร่วมกับโบอะก็มีการสอนโบในเรื่องต่างๆค่อยๆเรียนรู้ไปก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอะค่ะที่ทางผู้ใหญ่ท่านก็ไว้ใจนะคะแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมทำงานก็เต็มที่ก็มีที่ปรึกษาค่ะหลายท่านเลยผู้ใหญ่หลายท่านก็
จะคอยให้คำแนะนำท่านก็บอกว่าไม่ต้องเครียดนะค่อยๆเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้อยู่แล้วกว่าคนจะเก่งได้ไม่ใช่แบบจับปุ๊บเก่งปั๊บมันก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะยังเป็นทางการเมื่อไหร่เป็นทางการเมื่อไหร่ยังอันนี้ยังไม่ให้คำตอบนะว่ายังไม่แน่ใจเลยรอให้ครบร้อยวันพี่ปอผ่านผมไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทุกอย่างก็คงจะมาจากหลังจากทำบุญร้อยวันของคุณปอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณปอกันอาน้ำอ้อยอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ทันคุณโบก็เลยสารต่อความฝันซะเลยเมื่อกี้นะครับคุณนาเดียเนี่ยเขาก็ถึงขั้นอุทานแล้วระหว่างที่เห็นชายหนุ่มสองนางไม่หล่อเนาะหล่อเนาะเนี่ยแค่บอกหน้าตาดีเนาะพี่เป้บอกใช่ใช่ได้แม่หมายถึงว่าผมมาดูน้องมะลิไม่ส่วนคุณจะดูใครบอดี้การ์ดเยิ้มหล่อจริงๆตายเยิ้มเลยนะหล่อจริงๆไม่จริงดูแม่โบอยู่ดีๆก็มีผู้ชายเดินผ่านว้ายใครอ่ะก็นั่นแล้วน้องมะลิอยู่ด้วยใช่เลยเอาล่ะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าจะอย่างไรแต่เท่าที่แอบแว่วๆมาไม่รู้ว่าอยากเป็นทางการหรือยังนะฮะเห็นบอกว่าชื่อบริษัทนะฮะก็จะชื่อว่าปอทิสปอทิสก็จะมาจากปอทิสดีอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะฮะเป็นเราก็ตั้งชื่อนี้แหละเพื่อระลึกถึงปอนะคะรักและคิดถึงแต่ตอนนี้อย่าลืมไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสำหรับนะฮะทั้งคุณโบเวนด้าแล้วก็นะฮะน้องมะลิด้วยเราไปเม้นต์กันนะครับอันนี้ของเราให้คุณผู้ชมมาเม้นต์หน่อยนะครับโบเร่งเรียนรู้งานกับบทบาทใหม่เตรียมทำบุญครบร้อยวันปอโอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าขาเดี๋ยวนี้เข้าเปย์แล้วเดี๋ยวนี้โอเคนะฝากด้วยละกันนะครับไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆเลยละกันนะครับใน IG ของเรา Men and Mouse นะฮะ _gmm25 นะครับครับผมเรื่องต่อไปเดี๋ยวไปเดอะเววันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าให้ SMS มาคุยกันด้วยครับนะคะ4642525ค่ะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับไปอัปเดตข่าวนี้กันหน่อยนะฮะเรื่องมันมาจากคุณเพชรจ้ามีหรือเปล่าผมไม่สักมีรอยส่งรอยสักไม่มีเลยครับล้อสะอาดเลยใช่ใจนี่อยากจะสักคิ้วมากเดียออกตังค์ให้พี่เป้รอยสักไม่ค่อยอยากจะมีแต่อยากจะมีคิ้วมากเลยตอนนี้ขวัญวันเกิดพี่เนี่ยร่วมลงขันกันสักคิ้วพี่เป้ก็เนี่ยถ้าครบ2ล้าน follower เมื่อไหร่เนี่ยก็เนี่ยรวมตังค์กันไปสักคิ้วให้พี่เป้ดีกว่าใจมากเป็นวาระขึ้นมาดีๆนะอ่ะเอาไปดูคนนี้ดีกว่านะคุณเพชรจ้าเนี่ยอยู่ๆก็ไปถ่ายภาพคุณโดมกอลัมนะฮะภาพนี่แหละครับไปแอบถ่ายแล้วก็ชี้ไปตรงเนี้ยรูปรอยสักคือถ้าเกิดรู้จักโดมมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยสักที่มานานมากแล้วนะเป็นรอยสักเล็กๆนะเอาจริงแล้วดูเป็นรูปอะไรวิเดี๋ยวดูเหมือนเก้าอี้นะเออนั่นสิมันคือรูปอะไรนี่กันคือจริงๆแล้วมันคือรูปนกฮูกใช่เป็นรูปนกฮูกนะครับหลายคนแฟนคลับก็เข้าไปตามอ่านดูคอนขอดูแคปชั่นของคุณเพชรจ้าหน่อยแต่มันก็เล็กเหมือนกันเนาะนะฮะคุณแคปคุณเพชรจ้าได้ลงรูปอันนี้เอาไว้นะครับแล้วหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันฮ่าฮ่ารูปอะไรพี่นี่ไงขอแว่นขยายด่วนดูหน้าเฮียดิสติสไซมินิป่ะแต่มันมีคอมเมนต์นึงที่แบบว่าอะไรฮาสุดๆนะฮะว่าเขาบอกว่าสักปิดหูดหรือเปล่าสักบังหูดหรือเปล่าใจร้ายอ่ะบางคนเป็นหูดหรือบางคนแบบว่าอันนี้ไงที่ฉีดวัคซีนสมัยก่อนมันก็จะนูนออกมาอย่างเงี้ยแต่จริงการสักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสักแบบมินิมอลครับเหมือนเป็นการสักรูปสัตว์เล็กๆไว้ตามตัวใช่ซึ่งไปถามคุณโดมแล้วสรุปว่ามันเป็นตัวนกฮูกมีบางคนคอมเมนต์บอกว่าลายนกฮูกพี่โดมสักมานานแล้วเห็นมาตั้งแต่ออกอัลบั้มแรกๆดีแล้วที่พี่โดมสักนะฮะมังกรที่หลังอย่างน้อยก็อยู่ในเสื้อผ้าเราอยากเห็นจังเลยอ่ะไม่เห็นเต็มแขนเนาะถ้าอยู่นอกเสื้อผ้ามันจะเห็นแบบมันเลอะอะไรอย่างนี้ครับเออนะฮะอันนี้เราไปเจอคุณโดมก็ต้องไปถามหน่อยว่าตอนที่คุณไปเจ้าเอาภาพนี้ไปแซวเนี่ยนะฮะรู้สึกยังไงแอบหน่อยไหมล่ะเออนะฮะอ่ะไปไม่ได้เพิ่งสักนานแล้วโอ้โหถ้าเกิดตอนนี้สักนี้ก็คาเหมือนกันนะคนมาสักนกฮูกคือสักตั้งแต่อายุเด็กๆเลยครับ14อะไรเงี้ยแล้วก็คือเราก็เป็นเด็กห้าวๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบนกฮูกตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเป็นความเชื่อส่วนตัวก็สักมาตั้งแต่ตอนนั้นมีความหมายสำหรับเราอะนะแต่เราอาจจะไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ตัวแซวอย่างนี้มีน้อยไหมครับคือเราก็โตขึ้นน่ะตอนนั้นมันเด็กไงมันก็ลอยมันก็ดูใหญ่นะตอนนั้นดูเต็มแขนเลยนะพอโตมากลายเป็นเหลือแค่จึ๋งเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวไปสักต้นไม้เพิ่มมาให้น้องคู่เกาะนะจะไปแก้อะไรไม่ได้แก้เดี๋ยวแล้วสักต้นไม้ให้น้องคู่เกาะหน่อยไงกลับไปสักเพิ่มคงยังฮะคงยังปล่อยมันไว้อย่างงี้ memory เป็น memory ใช่ไม่หรอกไม่หรอกนิดหน่อยนะ
มันสักมานานแล้วไงไม่ค่อยน้อยหรอกตั้งแต่14เออมันก็เป็นตัวเล็กๆอย่างนี้มันก็คงจางบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณโดมยังไม่ได้ล่ำขนาดนี้พอเวลาโตขึ้นมันล่ำมันก็แบบจางๆๆแขนใหญ่ขึ้นแต่ว่าสักเท่าเดิมอะไรอย่างถูกต้องค่ะช่างแต่งหน้าของเราก็สักนะลายนกฮูกเหมือนกันลายนกฮูกเหมือนกับคุณโดมเลยเออแล้วก็เลยแอบถามว่าไอ้ลายนกฮูกมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทำไมต้องสักลายนกฮูกครับนะฮะของช่างแต่งหน้าเขาบอกว่ามันมีความหมายว่าเป็นผู้นำแห่งความใจเย็นไม่รู้คุณโดมจะเข้าใจความหมายนี้หรือเปล่าไม่อะเดี๋ยวว่าแฟนเก่าชอบเอางั้นเลยเอ้าคนเรานะพี่เวลาจะสักช่วงวัยรุ่นเนี่ยชอบสักชื่อแฟนปะล่ะอ๋อตามนั้นใช่ไหมมีแฟนชื่อลูกเหรอชื่อลูกอะไรแบบนี้คุณโดมมีแฟนชื่อลูกมาก่อนหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบบซื้อเลี้ยงด้วยกันอะไรอย่างนี้แสดงว่าพี่เดียมีความคิดแบบว่าอยากจะสักกับแฟนไม่พี่กลัวเจ็บแอบดูแค่นั้นไม่สักไม่ยอมเจ็บแทนแฟนเลยหลังเดียก็มีนะมีสิวเม็ดใหญ่มากเลยตรงนี้มีซีดเลยค่ะเอาล่ะอ่ะอย่าลืมไปคอมเมนต์นะฮะให้กำลังใจกับพี่โดมหน่อยอาจจะแบบคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักก็ได้นะครับโดมขำๆดีเจเพชรจ้าแซวรอยสักบอกเป็นรอยสักที่มีความหมายเอาไปถามให้คุณผู้ชมไปถามดีกว่าเสียงนกฮูกด้วยอ่ะหมายความว่าไงอ่ะพี่โดมเออนะฮะให้พี่โดมตอบนะครับอ่ะไปกันต่อที่อีกหนึ่งคนนะครับเรื่องของคุณจั๊กจั่นโอ้คนนี้นี่ไม่แน่ใจว่าปีชงของเขาหรือเปล่าโดนหนักมากเลยนะพี่คุณจำได้ไหมตอนนี้เราเสนอนำข่าวไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะเรื่องที่เขาไปอยู่ในกองถ่ายคราวที่แล้วจะโดนขาตั้งไฟล้มทับจนหน้าเนี่ยเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวฟกช้ำหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีแบบผิดคิวแขนก็ช้ำอีกนะครับแล้วเขาบอกว่านะครับวันถ่ายนะฮะตอนสักกองนึงเนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะตอนถ่ายเนี่ยผู้ที่เป็นทีมงานฝ่ายฉากตกบันไดที่บ้านอีกเย็บไป8เข็มนี่ไงแล้วก็ยังบอกว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยครับก็มีเรื่องของงูกัดในกองถ่ายอีกก็เขาว่ากันว่าโดนหนักสำหรับคนที่กระจัดใช่เขาว่ากันว่าเจ้าที่แดงซึ่งทุกคนก็พยายามไหว้แล้วอะไรแล้วนะครับก็คุณเจ้ากระจัดบอกว่าก็ไหว้เจ้าที่นะไหว้แล้วไหว้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเบาลงก็ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะโดนเคาะหนักกว่านี้หรือเปล่าทีนี้ไปเจอก็เลยถามตกลงได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจ้ากระจัดเขาแบบว่าเหมือนยังไงเหมือนอึดอัดจนแบบว่าทำไมเหรอต้องโดนรถชนไปเลยเหรอถึงจะแบบฟาดคอไปแล้วจะได้หมุดคอไปอย่าท้าทายนะของเนี้ยไม่พูดมาอ๋อเหรอพูดมาเลยใช่ป่ะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปถามคุณจักรจันทร์ว่ามีแก้คงแก้เคล็ดบ้างไหมเพราะว่าเจออุบัติเหตุในกองถ่ายเยอะมากแล้วมันอีกเรื่องนึงที่คาราคาซังมานานแล้วคาเฟ่แมวนางว่าจะเปิดก็ไม่เปิดสักทีก็นางว่าใกล้แล้วนะจะเป็นปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตหน่อยสรุปแล้วยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวมีปัญหากับทางทีมงานที่ไม่ใช่เขาเรียกทีมงานเขาเรียกว่าทีมงานก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างครับนะฮะว่ายังไงสรุปแล้วเป็นยังไงกันแน่ไปฟังกันครับผิดคิวนิดนึงค่ะเป็นฉากแบบโดนคนร้ายกระทืบอะไรอย่างงี้ก็มีผิดคิว2อาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยค่ะก่อนหน้านี้โดนตรงหน้าค่ะช่วงที่ขาไฟตกใส่หน้าผากแล้วก็ดั้งจมูกค่ะช่วงที่คุณยายเสียใช่ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ผ่านเรื่องร้ายๆหลังจากนี้ก็น่าจะดีแล้วทำเยอะเหมือนกันค่ะก็ทำหลายอย่างค่ะทั้งบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าฟาดเคราะห์หลังจากนี้ก็จะเกิดสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะในส่วนของอันนั้นก็คือเคลียร์แล้วว่าแบบมันเสร็จล่าช้าแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของเราเองว่าจะเปิดดำเนินการเมื่อไหร่ด้วยความที่ผ่านมาพอเหตุการณ์มันล่าช้าคนที่เราจ้างเอาไว้เราก็ต้องให้เขาไปทำอย่างอื่นเพราะเราก็แบกรับเงินเดือนไม่ไหวใช่ไหม2-3 เดือนเนี้ยค่ะใกล้แล้วค่ะละครออนแอร์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะใกล้แล้วคาเฟ่แมวแต่ว่าไปนะแต่ก่อนในถ่ายละครใช่ไหมคะเคยเหมือนกันไปคีโนนี่แหละตกใส่หน้าโอ้โหหนักไหมปุ๊บไปคีโนหักไม่หน้าแข็งกว่าอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่คือรู้สึกเลยที่เขาบอกเห็นดาวคืออะไรอะค่ะบุ๊บป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 ุ๊บแต่ดีว่าไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ครับโอ้เจ็บนะเจ็บค่ะเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปีชงเขาเท่าไหร่นะครับแต่อย่าลืมไปฮะไปคอมเมนต์หน่อยนะครับจักรจันทร์วิทย์เสียโฉมกลางกองถ่ายเผยเดินสายทำบุญฟาดเคราะห์นี่นะก็ขอให้แบบว่าไม่เจอแล้วเนาะผ่านไปด้วยดีนะคะไปบุญคุ้มครองรักษานะคะพี่จักรจันทร์ใช่ครับเอามาดูอันนี้ดีกว่าโอ๊ยติ่งผมอย่างงี้คู่รักที่หวานมากๆตอนนี้ต้องนึกถึงใคร MK มาคิมมาติ่งเนี่ยติ่งเลย FC ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องติ่งด้วยเหมือนกันเพราะคู่นี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะหวานมาก
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือเขาไปเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะครอสอัพที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อปีที่แล้วห้างแตกเลยนะคะเออนะครับหลายคนคงจะได้ดูนะฮะเลิฟซองเลิฟสตอรี่กันไปบ้างตอนแพ้ใจของคุณเจี๊ยบรัตนากับน้องก้าวฮอร์โมนตอนนั้นก็โอ้โหเรียกว่าคู่นี้ก็จิ้นเหมือนกันครับคราวนี้เลิฟซองเลิฟสตอรี่นี่แหละนะครับสเปเชียลจะมาแบบสเปเชียลเพื่อให้คุณได้จิ้นคู่นี้เหมือนกันครับจี๊ดจี๊ดจี๊ดเลยอันนี้เป็นการถ่ายทำร่วมกับครอสอัพนะครับค่ะชื่อตอนว่ากล้าใกล้ให้ใจเต้นนี่นะฮะก็เป็นการตอกย้ำคอนเซ็ปต์เลยครับยิ่งใกล้ยิ่งมั่นใจครับนะฮะก็เรียกได้ว่าทางครอสอัพเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของความใกล้ชิดสนิทสนมใกล้กันขนาดนี้มันต้องรักแล้วล่ะลมหายใจมันสดชื่นขนาดนี้มันต้องรักแล้วล่ะเออนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นใจเวลาอยู่ใกล้กันนะก็เป็นเรื่องราวของสองคนนี่แหละนะฮะที่จะทำตามความฝันนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการโชว์แสดงความสามารถนะฮะการแสดงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการโชว์เต้นด้วยเราเห็นทั้งคู่เนี่ยได้โชว์เต้นด้วยเหมือนกันอันนี้ดูน้องหมากเท่สุดๆครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาจะได้มาโชว์เต้นคู่กันแบบนี้แล้วได้ใครครับได้ครูอูเออจากดีแดนซ์นะครับมาเป็นโค้ชนะครับให้ทั้งคู่ได้เต้นกันด้วยเหมือนกันรับรองว่าได้ดูแล้วครบรถแน่ๆนะคะซึ่งทั้งหมากทั้งคิมเนี่ยนะคะก็จะมาสร้างความฟินกับความรักของเขาผ่านเพลงนะคะฮิตมากเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่มียอดคนดูเกินร้อยล้านวิวบน YouTube ครับนะคะแล้วก็เป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ติด1ใน100อันดับบน YouTube ชาร์ตที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกประจำสัปดาห์ติดต่อกันอยู่หลายสัปดาห์นะคะก็คือเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้อีกเอาล่ะไกลแค่ไหนจนกว่าจะเพลงช้านะมันจะต้องเต้นแบบโรแมนติกแบบเขามียังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะออกมาทางไหนใช่ไหมเรามีตัวอย่างมาให้ดูไปดูพร้อมกันเลยครับผู้หญิงที่ค้นกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยสุดท้ายต้องกลายเป็นแฟนของทุกคนเลยบ้าเหรอการเป็นครูสอนเต้นเนี่ยเป็นความฝันอย่างเดียวของฉันเลยนะไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมันใกล้กันมากเลยอ่ะพี่เป๊ะเอานึกว่าหันมาจะใกล้กับผมก็เป็นบากคิมไม่ได้หรอมากคิมเจอเป็นอะไรดีอ่ะฮะเป็นเดียมากเปียเดียเปียเดียเฮ้อพี่ดูเขาเนี่ยกำลังดีอ่ะน้ำหมากกระจายแหวนะอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าดูแค่นี้เราฟินแล้วนะแค่ตัวอย่างนะบีทมีเอาขาเกี่ยวกันด้วยอ่ะแต่เขาเล่นบีทให้เร็วขึ้นนะผมว่านึกว่าจะเล่นแบบสโลสโลตามสไตล์เขาเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นน่ารักครับใครที่อยากจะดูแบบเต็มๆแล้วก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้เนี่ยเข้าไปใน Facebook ของ Close Up Thailand กันละกันนะฮะกับ Love Song Love Story นะครับ Special by Close Up นั่นเองครับพูดถึง Love Song Love Story คุณครับคืนนี้ครับแซ่บมากครับได้ดูตัวอย่างหรือยังแซ่บอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะมันเป็นสงครามเก้งสปาร์ตสงครามแย่งผู้ผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายเขาเรียกว่าแย่งผู้แย่งผู้เอาเป็นว่าการแย่งผู้จะเกิดขึ้นนั้นอะนะอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเขาละเรื่องแซ่บๆแบบนี้คุณอยากเจอไหมสองนักแสดงอยากเจอไหมผมเชื่อว่าคุณชมก็อยากจะเจอวันนี้เราก็เลยเชิญมาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอกับนะฮะสองนักแสดงนำนะครับน้องป๊อปน้องท็อปนะฮะสักครู่เดียวกับเลิฟสองเลิฟสตอรี่ลงเอ่ยครับเมนสนับสนุนโดยชาลิสเซรั่มเลเซอร์โทร1577ทำไมพิงดีบเราจังก็ตู่ดีพอที่เราจะดีด้วยไงอย่าลืมที่สัญญานะห้ามมีอะไรกับผู้ชายอื่นเรารู้สึกเฉพาะแค่ตู่เท่านั้นแหละนั่นมันอีพิงหุยตู่นี่มันนั่งกับชนีนั่งตรงบันไดนั่นน่ะมีชนีรับสายบอกว่าเป็นแฟนพิงฮะฉันว่าแกต้องพิสูจน์ว่ะแกต้องทำภารกิจจับผิดหัวแกไงว่าซ่อนกิ๊กไว้หรือเปล่าพี่คอยมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆแล้วก็คอยให้ทิปหนูเรื่อยๆก็พอแล้วเนาะแต่เราเคยสัญญากันเลยว่าเราจะไม่ล้ำเส้นกัน
ลูกแม่และเก่งออกแต่เสียดายเดินผิดทางกำลังจะไปกินร้านส้มตำป้านุ่นแถวเนี้ยไปด้วยกันไหมคะจัดมาเลยยกเว้นหอยหรือชอบหรือข้าวจันชอบกินไอติมอ่ะยกเว้นไอติมถั่วดำเพราะมันติดคอที่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอหรือว่าเขาไม่ได้เห็นว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่เลยทบทวนกันดูสักทีดีไหมเลิกกับผัวเก่าห่วยของแกเถอะให้เราดูแลตัวแบบนี้ตลอดไปเราอยากให้คนสำคัญที่สุดในชีวิตของเรายังตู่อยู่ตรงนั้นด้วยปิ๊งเห็นเราเป็นตัวอะไรวะในที่นี้จะมีใครคัดค้านหรือไม่แหวนน่ะสวยไหมเห็นสวยเลยสเลอร์อายไม่กลัวหรอกกลัวฝนมากกว่าให้เธอและเขาเข้าใจและให้อภัยเหมือนที่เคยงานแต่งวันนี้เนี่ยอีชันนีเจ้าสาวมันแย่งผัวเพื่อนหนูค่ะเพื่อนหนูคนนี้ค่ะจริงแต่คุณแม่ไปบอกใครนะคะไม่บอกค่ะไม่มีใครรู้เลยค่ะรู้กันแค่สี่คนโอ้ยคุณผู้ชมครับทั้งแซ่บทั้งตลกเหลือเกินนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะ Love Song Love Story นะครับหลงเอ๋ยนั่นเองนะครับที่เขาถือว่าเป็นสงครามแย่งผู้ครั้งใหม่นะครับระหว่างเก้งปากดีกับชนีไร้สตินั่นเองแม้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็เพิ่งแซ่บกันไปกับเพื่อนรักเพื่อนร้ายมาเจอคืนนี้สิครับน่าดูอีกแล้วนะฮะวันนี้ต้องต้อนรับเก้งปากดีกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับน้องท็อปกับน้องท็อปนะคะป๊อปกับท็อปเป็นแฟนกันในเรื่องในเรื่องเดี๋ยวแอบเห็นแล้วก็เขินแทนกันนะเมื่อกี้ถ้าดูจากในเรื่องแล้วก็มีบางฉากกันเหมือนแก้ผ้าเล่นด้วยกันเลยเนาะใช่ครับมันเป็นซีนที่สยิวกิ้วมากอยู่ด้วยกันนานไหมทำใจนานไหมเลยครับก็แป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวเองพุ่งกลับให้เวลานิดเดียวเองครับให้เวลาทำใจเหรอเป็นยังไงให้เวลาทำใจยังไงเขาบอกยังไงก็ถอดนะถอดต้องถอดนะต้องมีหอมแก้มด้วยต้องมีโอ้ต้องมีใช้คำว่ารูปไลน์มั้ยรูปไลน์ด้วยยังกระถูสบู่ใส่กันอย่างงี้เอางี้มือถูให้ดูด้วยอ่ะเอางี้ดีกว่าแนะนำตัวเองแบบว่าในเรื่องเป็นยังไงบ้างอ่ะป๊อปก่อนครับป๊อปครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นได้รับบทเป็นตูครับก็จะมีลักษณะนิสัยเป็นเกย์ก็คือเก้งปากดีคนนี้แหละนะคะเก้งปากดีก็จะเป็นเกย์เราก็จะมีแฟนแล้วก็เราจะรักแฟนเรามากแต่สุดท้ายแล้วแฟนเราก็จะมีผู้หญิงใหม่เราแนะนำเหมือนในเรื่องได้ไหมฮะเหมือนในเรื่องในคาแรคเตอร์แบบในเรื่องว่าแนะนำแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะยากไหมยากไหมยังไงเอาคิดหนักเลยเหมือนเป็นแกล้งไงคุณคาแรคเตอร์คุณเป็นแกล้งไงสมมติคุณแนะนำสามีเนี่ยวันเนี้ยนี่แกไม่กับใครอะวันเนี้ยเขาไม่สาวพี่แป๊ะเขาเป็นผู้ชายจะไม่เชิงสาวมากครับอ๋อในเรื่องไม่สาวมากเป็นเหมือนเกย์อ๋อโอเคอ่ะทางฝั่งคุณบ้างผมท็อปครับแล้วบอกเป็นปิงครับผมปิงนี่ก็คือเป็นใบคือตอนแรกก็รักกับตู่นี่แหละครับแล้วก็ทีนี้แม่ตัวเองเนี่ยอยากให้มีลูกก็เลยทำยังไงดีล่ะก็เลยต้องไปหาหญิงมาแต่พระจะผูกก็ไปเจอสาวเชเบียก็คือดิวแม่ดิวนี่แหละฮะก็คือทีแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกหลังๆก็รู้สึกว่าน้องคนนี้เขาอาจจะแบบนิสัยดีขยันอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นแม่ของลูกได้ก็เลยประจวบเหมาะเข้าจังหวะก็เลยไปคุยกับดิวอะไรเรื่องก็เกิดเลยใช่เรื่องก็เกิดงานนี้ก็เลยต้องมีการปะทะกันหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนครับเก้งปากดีเนี่ยผมมาสนิทกับเขาอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงชีวิตจริงพูดไปเลยดีกว่ายากเขาแมนทั้งแท้เขาเป็นแมนพี่เขาเป็นผู้ชายเลยแต่พอน้องไปเล่นเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันออกเก๋ๆเนาะหรือจริงๆแล้วป๊อปเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนยังมันจะเป็นผู้ชายครับก็ทำงานบ้านเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ก็เราได้พี่ตู่ไอ้พี่กูเป็นนางกับเป็นผู้กำกับชื่อใกล้เคียงกันชื่อตัวเองกับตู่ในเรื่องก็เขาว่าจะคอยแนะนำคอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำหลายๆอย่างเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เขาพาไปแบบถึงแหล่งไหม
พราะบางเรื่องเองบางคนนะพาเขาไปซอยสองบ้างทำอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็ไม่ขนาดนั้นแค่แนะนำคอยสอนแล้วก็จะมีพวกพี่อ๋องพวกป้าก้อยอะไรเงี้ยก็ล้อมล้อมแล้วล่ะคนในกองก็ช่วยบิวได้แล้วยังไงยังไงเขาแนะนำยังไงยังไงแบบก็อย่างเช่นทำแบบกระเทยทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ให้ดูสาวไม่ให้ดูสาวใช่ใช่ใช่ต้องถามเขาไหนไหนสักท่านี้ท่าไหนโชว์โชว์โชว์สักท่านี้เมื่อกี้ผมก็บิ้วให้เขาโชว์ด้วยแล้วนะท่า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 อย่างไรดูเขินอ่ะนี่เขาสอนต้องทำยังไงผมว่าเรื่องเรื่องเขินเงี้ยแล้วฝั่งคุณต้องออกสาวไม่ต้องนี่เนาะไม่ครับผมก็ผู้ชายผู้ชายนี่แหละครับแค่แบบแอบแม่คือมีความแมนอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแต่ใจแล้วอ่ะชอบคนนี้ชอบคนนี้อยู่แล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ในเรื่องเนี่ยมันมีฉากเลิฟซีนประมาณไหนโอ้โหถูครับกอดประมาณกอดถูแล้วก็หอมแก้มลูบไล้หอมแก้มลูบไล้อันนี้อันนี้คือทั้งกับคุณป๊อปเองแล้วก็คุณดิวด้วยไหมคุณดิวมีฉากรับซีนด้วยไหมดิวไม่มีครับไม่มีกับคุณดิวเลยใช่ครับคือเป็นฉากของเราสองคนโดยเฉพาะคือมันเป็นฉากที่ค่อนข้างที่เสี่ยวมากเลยป๊อปเหรอเอาเลยสิเผ็ดร้อนอีกแล้วมีความว่ามีฉากแบบเสี่ยวด้วยนี่แต่มันต้องเป็นเก้งปากดีเนี่ยต้องไปปะทะกับชนีไรสติเนี่ยก็คือน้องดิวแซบเลยมะแซบเลยมะแซบพี่ดิวเขาเป็นคาแรคเตอร์สายแซบอยู่แล้วใช่สายแซบอยู่แล้วเราก็เลยเข้ากับเขาได้แบบตบตีก็ไม่ยากมากเขาส่งแรงเขาส่งแรงใช่ไหมเขาส่งแรงแล้วเราก็ได้รับแล้วเราก็ต้องกลับให้แรงใช่ได้รับเต็มที่แล้วก็กลับให้แรงมันก็เลยกระแสตอบรับมันดีมากเลยเพราะตั้งแต่ยิงทีเซอร์ไปส่วนตัวได้กระแสอะไรกลับมาฟีดแบ็กจากตัวเองบ้างได้ครับก็มีคนจำได้ครับแล้วก็มีคนเข้ามาทักใน IG บ้าง Facebook บ้างว่าคุณเล่นเลิฟซองเหรออะไรอย่างงี้คือตอนแรกยังไม่มีคนรู้จักนะฮะก็รู้สึกก็ตอนนี้ฟีดแบ็คก็ค่อนข้างดีมากส่วนน้องป๊อปเองจริงๆเคยเล่นมาแล้วเรื่องแรงเงาเป็นเกย์ด้วยใช่เอาละสิมันใช่มันเริ่มแบบอินอะไรอย่างงี้ป่ะคะหรือว่าเริ่มแบบคิดว่าจะเป็นอย่างงี้มากไม่นะครับไม่ตอนนั้น ตอนนั้นก็ยังเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งก็เป็นเกย์แต่ว่ายังเป็นเกย์ในรูปแบบแอบเด็กๆแอบแต่แต่ครั้งนี้จะเป็นเผยเปิดเผยเลยเปิดเผยชัดเจนแฟนว่าไงมันกับแฟนอ่ะแฟนที่เป็นผู้หญิงอ่ะผมไม่มีอย่ามองมาทางนี้อย่ามองทางนี้ตอบตอบแอมนะแฟนยังไม่มีเนี่ยดูอ้อมแอมอ้อมแอมอย่าไปเลยอ้อมแอมมากเลยอะค่ะฉากไหนเบื้องหลังของการถ่ายทำที่คุณรู้สึกลำบากใจมากก็น่าจะเป็นฉากเนี้ยนะฉากที่เลิฟซิงกันสองคนนะครับครับร้อนมากมันยากสำหรับคือตัวผมเองผมไม่เคยเล่นในบทบาทนี้มาก่อนนะฮะแล้วพี่กู่เขาติดต่อมาว่าท็อปมึงลองเล่นดูนะกลัวมึงเล่นได้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยอ่ะลองดูว่าครั้งนึงในชีวิตที่จะได้เล่นแบบนี้ก็เลยก็ออกมาโอเคนะครับไม่ได้อะไรต่อติดใจเลยค่ะเอาถ้าอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยพอภาพลักษณ์คุณเป็นแบบเนี้ยครับถ้าเรื่องต่อไปก็จะให้ติดต่อเนี่ยเล่นบทอย่างงี้ตลอดเลยเป็นบทเกย์ครับไหวไหมฮะก็ไหวครับเราเป็นนักแสดงต้องทำในทุกบทบาทใช่ใช่เห็นพูดถึงพี่กูหลายรอบแล้วครับวันนี้เรากดโทรศัพท์หาพี่กูแบบไม่ทันตั้งตัวหน่อยไหมเอาแบบสดๆเลยมั้ยเอาเลยโทรเลยพี่มาช่วยโทรหาพี่กูหน่อยได้มั้ยอ่ะโทรเลยคือก็อยากจะคุยกับพี่กูเหมือนกันนะฮะว่าทำไมต้องทำหนังเรื่องนี้ลงเอยออกมาเป็นหนังแบบจะเรียกว่าหนังเกย์เลยได้มั้ยหนังเก้งใช่ครับได้เลยถูกมั้ยฮะว่าทำไมต้องพี่กูมาแล้วค่ะพี่กูสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กูครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับพี่กูออกกองเพื่อนร้ายอยู่อ๋อพี่กูอย่าเพิ่งกำกับนะขอถามแป๊บหนึ่งพอดีตอนนี้อยู่ในการเม้นท์แอนด์เมาส์นะนั่งคุยกับนะฮะน้องป๊อปน้องท็อปอยู่นะฮะเขาพูดถึงพี่กูเนี่ยพี่กูไปติดต่อเขามาเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเอาลงเอยเนี่ยมาแปลงเรื่องราวเป็นหนังเก้งทำไมฮะมันมีแรงบันดาลใจยังไงครับพี่กูครับอ๋อก็แบบคือโจทย์ของเลิฟซองเลิฟสตอรี่เขาให้เราเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอดีเราก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็เพลงอัศนีวสันต์น่าจะเหมาะกับหนังเกย์คือไม่น่าจะมีใครทำเลยนะเราก็เลยแบบไปขายช่องไปขายที่ทางช่องอ่ะนะครับทางช่องเขาบอกประเภทแบบเรื่องของชนีกับเก้งแย่งผู้ชายคนเดียวกันในยุคนี้มันก็มีจริงคือในยุคก่อนๆคงยังไม่ค่อยมีเราเขาก็เลยซื้อเราก็เลยทำเรื่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วทำไมถึงมาลงเอยที่นักแสดง3คนนี้ครับน้องดิวน้องป๊อปน้องท็อปอย่างเงี้ยครับอ๋ออย่างต้องเริ่มจากตัวท็อปเนี่ยคือคนแรกที่เลือกเลยคือท็อปเนี่ยร่วมงานกันมาหลายคนแล้วจาก MV อะไรเงี้ยก็ชอบนิสัยชอบหน้าตาเขาเป็นคนแบบหล่อดีเราชอบอะไรเงี้ย
ก็แบบก็เลือกเขาไว้เลยอะไรเงี้ยส่วนดิวก็เหมือนกันก็คุ้นเคยจาก MV ก็เลือกมาส่วนป๊อปเนี่ยไม่เคยเลยแต่ว่าติดตามงานเขาไอ้ชาก็เห็นเขาแบบล่ำๆดีเน้นคนถอดเสื้อแล้วดูดีอะไรเงี้ยนี่มีคนเขาเมาส์มาพี่กูบอกว่าอยากจะทำละครเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากเห็นป๊อปกับท็อปถอดเสื้อจริงไหมครับใช่ใช่ใช่แต่เราแต่เราแจ้งเขาไว้ก่อนนะว่าเราจะมีถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมกันนะครับชัดเจนแล้วน้องดิวเหรอน้องดิวมายังไงดิวนี่แบบว่าต้องเขาเรียกว่าต้องอะไรอ่ะต้องขอบคุณเขามากเลยคือเลือกเขาก่อนวันถ่ายแค่วันเดียวคือตอนแรกเราเลือกนักแสดงอีกคนนึงแต่พอดีนักแสดงคนนั้นแบบท้องเสียเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบโทรไปปรึกษาหวานเจี๊ยบผู้จัดการดิวว่าเฮ้ยหวานเจี๊ยบช่วยพี่หน่อยพี่จะเอาใครดีหวานเจี๊ยบก็ส่งดิวมาให้อะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยได้มาลงตัวที่น้องดิวนะครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับกระแสฟีดแบ็กยิงทีเซอร์ไปมันแรงมากเลยครับตอนนี้ครับสำหรับพี่กูรู้สึกไงบ้างครับเราก็ชอบนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเราค่อนข้างจะอินๆหน่อยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่แปลกที่อยู่ดีๆแบบผู้ชายคือเก้งกับผู้หญิงมาตีกันแย่งผู้ชายแล้วเราสนุกอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้รู้ว่ามันเป็นหนังตลกนะครับเป็นหนังรักตลกไม่ใช่หนังแบบดราม่าอะไรมากคือเราจะไม่ชอบมุมที่แบบตัวเกย์จะต้องแบบน่าสงสารหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในสังคมได้โดยที่เขาก็มีศักดิ์ศรีอะไรเราก็พยายามจะทำจุดนี้ขึ้นมาด้วยครับโอ้แล้วก็มีคนล้อมรอบอีกหลายคนนะคะที่แซ่บมีพี่เบนชลาทิศด้วยน้องอ๋องใช่มีเบนชลาทิศพี่อ๋องแล้วก็มีป้าก้อยอะไรเงี้ยครับโอ้แต่ละตัวนี้ก็อย่างแซ่บเลยนะคะสนุกสนานกันแน่นอนนะครับสรุปแล้วมันเป็นละครดรามละครคอมเมดี้แต่มีดราม่าเล็กๆไหมครับก็เราว่ามันเป็นโรแมนติกแล้วก็มีตลกมันจะเป็นเหมือนแบ็คคอมเมดี้จะตลกร้ายๆหน่อยครับไม่ได้หน่อมแนมจะดูค่ะจะดูยืนยันเลยค่ะว่ามันแค่ดูทีเซอร์ก็แซ่บแล้วเอาล่ะนะครับฝากอะไรสักหน่อยไหมครับสำหรับพี่กูเองครับก็ช่วงนี้ก็ผู้กำกับก็จะค่อนข้างเลือดร้อนนิดนึงคือชอบทำละครตบตีก็สมมติว่าดูละครตบตีผู้หญิงตบกันเพื่อนรักเพื่อนลายแล้วก็อยากให้มาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของเกย์กับผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายก็สนุกนะครับเป็นละครตลกแล้วก็มีการเชื้อเฉือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกระแสเพื่อนรักเพื่อนลายเป็นไงบ้างคะโอ้ยขาโถมกระหน่ำมากยังถ่ายกันอยู่เลยวันนี้ไปดูวันนี้ถ่ายฉากอะไรกันอยู่ครับก็ถ่ายฉากประทะคารมกันแล้วครับสายต่างกิฟตี้อะไรเงี้ยครับยังมีอีกเยอะเลยนะไม่ใช่จะมีแค่ EP 1ครับแซ่บทุกตอนกันเถอะนะฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณกูมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหมนะฮะร่วมงานพี่กูเป็นไงบ้างกับพี่กูคุณน่ารักครับคุณเจอเขาบ่อยถูกไหมบ่อยครับคือร่วมงานครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจพี่กูแล้วก็คือทำงานด้วยกันเนี่ยคือผมเป็นคนที่แรกๆไม่ค่อยกล้าที่จะปรึกษาผู้กำกับกลัวโดนด่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปปรึกษาพี่กูนี่พี่กูก็พูดกับผมตรงๆเลยเหมือนแบบเราสนิทกันมานานจนคุยไปคุยมาเรารู้สึกว่าเราสนิทกันสนิทกันแล้วทีนี้ทำงานกันง่ายเลยครับก็พี่กูก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ใจดีแล้วก็เข้าใจนักแสดงครับเบื้องหลังผมคุยกับพี่กูมาหลายเรื่องเขาบอกเขาชอบไปเล่นแทนเป็นนักแสดงตอนที่แบบว่าเล่นแบบเล่นให้ดูก่อนอ่ะเรื่องใช่ครับมีว่ามีว่าอยู่แล้วครับยังไงอินเนอร์แล้วครับป๊อปลองเล่าหน่อยสิเป็นยังไงยังฉากที่มีการตบอะไรอย่างเงี้ยเขานี่ก็จะอยู่ข้างหลังคอยกำกับความอารมณ์ตบเลยใช่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยบิ้วแล้วฉากเลิฟซีนแต่เขาลงไปแสดงแทนด้วยไหมแน่นอนนี่ครับนี่เขาแสดงเป็นแทนเป็นใครแทนเป็นคุณหรือแทนเป็นผมอะแสดงว่าอยากจะอยู่กันทางท็อปโดนลวนลามไหมเขาบอกแล้วไงว่าผมเจ้าหล่อดีนะครับแบบปิดปิดบ้างเช็คกล้ามเนื้อเช็คของเลยทีเดียวของว่าแข็งหรือเปล่ากล้ามเนื้อนะครับเขาล่ะป๊อปตื่นเต้นไหมคืนนี้จะออนแอร์แล้วบอกความรู้สึกหน่อยก็เป็นเรื่องแรกครับที่ผมได้ร่วมงานกับพี่กูเอกสิทธิ์นะครับแล้วก็ได้ทำงานกับแกมมี่เป็นครั้งแรกก็ประทับใจแล้วก็พี่กูน่ารักมากก็ยังไงคืนนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับก็ฝากติดตามตื่นเต้นมากครับยังไงก็ฝากดูก็ฝากชมด้วยครับผมนะฮะทางท็อปครับก็สุบเองนะครับก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับที่จอแอร์ตอน2ทุ่มคืนนี้นะฮะโดยเฉพาะฉากไหนอยากให้ดูเป็นพิเศษคืนนี้โดยเฉพาะฉากไหนก็ฉากนั่นแหละฮะเอาฉากนั่นเลยนะนั่นแหละโอเคก็รับรองครับว่าจะสนุกแล้วก็ครบรสแน่นอนครับคืนนี้ครับ2ทุ่มครับ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับนะฮะสำหรับเลิฟซองวี่นะครับลงเอยคืนนี้ย้ำว่า2ทุ่มเจอกันทางช่องของเรา GM 25นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ามากันที่ Newfeed ครับสนับสนุนโดย Charlize เซรั่มเลเซอร์โทร1577News feed กลับมาดูฟีดกันต่อดีกว่านะครับ follow IG ของเราหรือยังครับ men and mouse underscore gm 25ครับผมเข้าไปดูไหมอยากรู้ว่าวันนี้เลื่อนไปเท่าไหร่แล้วดูตัวเลขหน่อยเอ้ย12แล้วเมื่อวาน11อยู่เลยอ่ะ12มากันเยอะๆนะคะใกล้ 20,000 เมื่อไหร่แจกของทันทีอีก1ชิ้นใหญ่ๆนะจากปุกกี้ปุกกี้นี่มันระบบสินบนแท้ๆเลยเนาะต้องไม่เราก็ปลื้มใจเรียกว่าสินบนดิเราก็ปลื้มใจของตอบแทนโอเคโอเคโอเคได้ค่ะวันนี้นะครับไปดูภาพล่าสุดที่เราถ่ายกัน3คนบ้างอุ๊ยทำไมรุนแรงอย่างเงี้ยก็มาจากอะไรล่ะลงเอยเมื่อกี้แหละอันเนี้ยแก้งปากดีแก้งปากดีกับชนีไร้สติเนี่ยก็แย่งกันอยู่ตบๆกันพี่เป้ก็เลยจะเข้าไปแต่เพราะว่าพี่เป้เข้าไปห้ามอยู่ผมเป็นแก้งไร้สติดูหน้าผมไม่มีสติทีมแก้งปากดีกับทีมชนีไร้สติไปดูนี่สิคะอยู่ทีมไหนดีอ่ะเราไปดูสิแย่งพี่เป้กันเหรอคะถ้ายากมากชอบรายการนี้นะคะจะตบไล่พี่เป้หรือแย่งพี่เป้หลากหลายพี่เดียอย่าตบน้องปาล์มนะวันนี้พี่เดียทำผมทรงนี้ดูเด็กจังโอเคทำทุกวันเลยค่ะต่อไปนี้ทรงนี้ทุกวันเลยค่ะแย่งพี่เป้กันเหรอหยุดทีมเก้งปากดีครับเพราะผมก็เป็นเก้งอีฟพี่เป้ออกแนวยุยงนาเดียฟาดเต็มๆไปเลยปาล์มน่าจะทนได้เพราะว่าปาล์มหน้าหนาหนาขนาดนั้นเขาว่าพี่ปาล์มนี่ใช่เลยพี่นาเดียก็สวยพี่เป้จะกินพี่เหรอครับนะฮะผู้หญิงตบกะชนีแน่เลยฮ่าพี่เป้ทำไมไม่ห้ามล่ะคะพี่ปาล์มจะโดนตบแล้วแต่ถ้าตบแล้วตบแรงๆเลยนะเอ๊ยไงอ้าวเฮ้ยนี่ยังไงปกป้องหรืออยากให้ตบอันนี้แค่ซ้อมก่อนว่าคืนนี้เราจะเป็นอยู่ทีมเก้งปากดีหรือชนีไร้สติเพราะว่าคืนนี้น่าดูจริงๆนะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มนะคะเมื่อก่อนเอ้ยเมื่อวานเราจะย้อนกลับไปเมื่อวานครับผมคือมันมีเรื่องของที่เราตามไปดูภาพหนึ่งคือเมื่อวานวันหวยออกน้องมายูเหลือไม่เคยถูกเลยแล้วไปดูน้องมายูใบหวยภาพเนี้ยอุ้ยจริงๆด้วยแล้วเราก็ตีเลขกันอยู่3 2 2 3ปุ๊กกี้พูดใช่ไหมเมื่อวานผมพูด3 2เลยเอาปาล์มพูดผมพูด3 2เลยแล้วซื้อไหมไม่ซื้อเพราะผมไม่เล่นการพนันแล้วมันไม่เล่นการพนันจ้าเราไปดูคลิปนี้หน่อยคลิปนี้หน่อยที่เรานั่งวิเคราะห์กันอยู่เมื่อวานพอถูกยิปปั๊บเดียวนะฮะคนก็ต้องตามเดี๋ยวนะตามน้องมายูว่ามือน้องมายูกำลังทำเล็บเหมือน3กับ2 2ไม่3แบ่งเป็น2ด้วย2 3 2เงี้ยพี่มือนู้น1นะ1 3 2นี่ไงเออมือนั้นถูกไป2 3 2พอถูกยิบปั๊บเดี๋ยวนะฮะปากกดว่าไงครับคุณผู้ชมมันออกจริงหวย3 3 2ครับโอ้ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับใน IG ของคุณเมย์แล้วก็พี่หนุ่มเนี่ย คนตามไปส่องกันเต็มไปหมดเลยเขาว่ากันว่านางก็เป็นเจ้าแม่ให้หวยคนใหม่เพราะว่านี่ใช่งวดแรกนะงวดก่อนนี้ก็ให้หวยอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้คุณยายข้างบ้านเนี่ยเขาฝันเห็นว่าน้องมายูกินข้าวแล้วที่จานเนี่ยเหมือนมีเลข686ตรงตัวเลยเลยถูกแล้วแล้วถูกคุณยายซื้อถูกไป 70,000 บาทไทยนะไปเม้นหน่อยงวดหน้าอย่าลืมป้านะลูกบอกว่าพี่หนุ่มงวดหน้าแท็กมาหาเราหน่อยงวดหน้าแท็กมาด้วยนะพี่หนุ่มแท็กมาเลยแท็กมาเลย3 2งวดหน้านี่ต้องให้น้องเขาทำมือหรือว่าหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันก็ต้องมีเนาะนี่สักนิดนึงตั้งแต่ลูกเกิดนะจะมีแบบแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมาขอหวยทุกเดือนเลยครับไม่เคยถูกเลยจนเขาเลิกแล้วเนี่ยผมก็ไม่ไหวผมซื้อหวยผมก็ไม่เคยถูกเลยหลังจากนั้นผมไม่ซื้ออีกเลยเอาละแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคนเข้าไปตามกันเยอะมากนะครับก็ไปส่องทั้ง IG ของคุณเมย์พี่หนุ่มด้วยนะครับก็ลองไปตามดูงวดหน้าถ้าถูกอีกตั้งสำนักแล้วกันครับครับผมถ้ามันจะ3งวดติดขนาดแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะต่อไปครับไปดูเรื่องราวของคุณเอ็มบุษราคำหน่อยลูกสาวของคุณหม่ำนะคะพี่หม่ำครับนั่นเองนะฮะก็ซึ่งถูกแฟนหนุ่มนะครับเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะครับเพราะก่อนหน้านี้คุณก๊อฟกรวัตรนะครับ
ก็ได้บวชแล้วตามสูตรเลยครับบวชเสร็จปุ๊บเบียร์เลยโอ้โหจะสวยนะนี่คือการลองชุดใช่ไหมใช่ครับแต่งงานแล้วโอ้เป็นภาพสวยงามจะแต่งก็พฤศจิกายนนี้นะคะก็ได้ฤกษ์มาแล้วเรียบร้อยก็จะแต่งในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับปีนี้นั่นเองนะฮะออร่าความเป็นเจ้าสาวนี้สดๆเลยคุณก๊อฟว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้กำลังใจเจ้าสาวมากนะฮะด้วยการนั่งอดทนรอรออะไรครับแล้วก็แอบบ่นว่าไงรู้ไหมเป็นผู้ชายต้องอดทนนั่งรอให้เป็นรอเขาลองชุดผู้หญิงเวลาลองชุดนานใช่ไหมก็มันไม่อันนี้เขาเรียกฟิตติ้งชุดแต่งงานยากนะพี่มันต้องมีฟิตติ้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอาศัยพอดีไหมติดลูกไหมตรงนั้นยาวไปไหมคือชุดเดิมเอาไปเข้ารูปให้เป๊ะใช่มันต้องมีจากโครงก่อนโครงก่อนแล้วก็มาแบบเป็นชุดด้านในแล้วก็มาต่อด้านนอกหลายรอบกว่าจะได้นี่ไงคุณก๊อฟก็เลยบ่นออกมาเป็นผู้ชายต้องอดทนนั่งรออ่ะไปคอมเมนต์แสดงความยินดีเขาหน่อยสวยมากเลยยินดีด้วยนะคะสวยปังยินดีสุดสวยปังอลังการแต่ถ้าเป็นพี่ปุ๊กกี้พูดประโยคสวยมากเลยนะจะดูไม่สวยจะดูไม่สวยนางจะดูไม่สวยงามค่ะค่ะค่ะเขียนอยู่นะคะเอาละอ่ะไปดูคนต่อไปครับอันนี้ก็เป๊ะปังอลังการเวอร์วังโอ้โหเป๊ะปังอลังการเวอร์วังมากเพราะว่านี่คือคุณปอยตรีชดาของเราค่ะนะฮะนางสวยงามจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าโกอินเตอร์แล้วกำลังไปได้สวยมากๆนะครับนี่คือไปดังอยู่ที่ฮ่องกงนะจ๊ะตอนนี้นะคะรวมไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับให้มันรู้ให้มันรู้ไปเล่นหนังฟอร์มยักษ์นะฮะประกบซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียปู่เทียนเลอร์นะกรี๊ดมากเลยล่าสุดที่คุณปอยนะครับก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ที่มีชื่อภาษาไทยว่าสนมเอกข้ามเวลาหาอนาคตโอ้ยดูว่าอุ้ยอลังมากนี่นะคะได้ไปถ่ายกันที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ยกกองถ่ายไปทำกันที่ไปถ่ายทำที่พระราชวังต้องห้ามด้วยแล้วนางก็อัปเดต Instagram ให้แฟนๆได้ดูตลอดเวลาอุ๊ยปังมากสวยมากอ่ะดูเป็นนางพญาเลยดูสง่ามากนะเป็นความภูมิใจเอ่ยหน้าเอ่ยครับบุคลิกเอ่ยดีไปหมดเลยนี่เขาดังที่นู่นจริงๆเลยนะที่นี่เขาก็ดังเขาเป็นเบอร์ต้นหน้ามีตบหน้าด้วยค่ะเขาเป็นเบอร์ต้นๆอยู่ที่นู่นเลยทีเดียวตอนนี้นะครับดีใจจังเลยค่ะเห็นชัดๆหน่อยได้ไหมมีเสียงไหมคะอันนี้คือเดินไปตบเดินไปตบเดินมานิ่มๆแบบนางพญาตบจริงด้วยตบจริงนะนั่นน่ะจริงนะตบแบบหนังจีนเลยเนาะตบแบบเนี้ยตบแบบนางพญาตบแบบเหลือชั้นเอาไว้ต้องติดตามดูนะคะกับหนังฟอร์มยักษ์ The White Storm นะคะครับผมเราไปดูในไอจีของคุณปอยหน่อยเอาอันที่เป็นคลิปอะถ่ายอุ้ยอ่ำน้ำมีอ่ำน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์ให้เขาหน่อยไหนดูจีอยู่ China โอ้โหเซ็กซี่ก็มีงานสวยก็มาดูไปมาหน้าพี่ปอยนี่เขาก็เหมือนคนจีนไปแล้วนะฟ้านปิงปิงคล้ายมะถึงได้ถูกจริตที่นู่นไงเขาถึงได้โด่งได้ดังอยู่ที่จีนไงคล้ายฟ้านปิงปิงอ่ะที่เป็นซุปตาของคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเธอคือความภาคภูมิใจของเราเราภูมิใจในตัวเธอมากสวยงามสวยงามความภาคภูมิใจภาคจะตัวเธอคือความภาคภูมิใจของเราแล้วก็ตาม follow เราด้วยนะเม้นแอนเฝ้าฟอลเราด้วยฟอลกลับตาม follow เราด้วยนะตามฟอลเราด้วยฟอลฟอลตามฟอลตาม follow เราด้วยนะเราจะเสนอข่าวของเธอเลยบ่อยๆยาวมากเลยอัปเดตทุกวันเราจะเสนอข่าวของเธอบ่อยๆเพราะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆอ่ะไม่ได้โกอินเตอร์อีกคนนึงนะไม่ได้หวังผลอะไรเลยนะไม่ได้ผลก็เขาโด่งเขาดังก็ต้องตามข่าวหน่อยไม่หวังเขาเรียกโหนเลยแหละโหนกระแสนะคนต่อไปคนต่อไปมีใครอีกล่ะไปดูหนุ่มหล่อปริศนาหน่อยคุณหยกคุณหยกเห็นเขาบอกว่ามีหนุ่มใหม่แล้วเหรอใช่อุ้ยถึงขั้นเกาะหัวขนาดนี้โยกกับแอมถูกป่ะเลิกกันเลิกลากันไปทุกคนก็ตามว่าแอมเนี่ยมีใครหรือเปล่าคราวที่แล้วเหมือนมีแว๊บแว๊บแว๊บแต่ก็ยังแต่คราวนี้มาดูคุณหยกบ้างมีรูปไม่ออกมาเขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่เหรอครับใช่เขาบอกว่านี่คือแฟนใหม่อ้าวแต่เอาจริงแล้วเราเข้าไปดูอีกนิดนึงค่ะเข้าไปดูนิดนึงเข้าไปดูนิดนึงเขียนดูคอมเมนต์หน่อยเรื่องของคุณหยกเนี่ยเขาก็หลายคนสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เปิดตัวแฟนใหม่จริงหรือไม่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ผมก็ไปถามดูว่าเขาคือใครนี่ไงเขาแท็กมาเลยชื่อนิวเบิร์ธเดย์นิวเป็นน้องชายแท้ๆของคุณหยกจบปิดจ๊อบ
หมดลุ้นกันเลยแค่นี้เลยเหรอแต่เขาว่าน้องนิวเนี่ยกำลังจะเข้าวงการนะคะอ๋อถือว่าหน้าตาดีเชียวจะเป็นพี่ดันอุ๊ยอุ๊ยมันมีลูกคุณปอเขาจะไปอยู่ในสังกัดของปอหรือเปล่าหรือยังไงก็เข้าไปดูรูปแรกอะรูปแรกดีแล้วล่ะนี่นะครับนี่นะนี่เกี่ยวหรือเปล่าอ่ะลองดูเขาดูหน่อยโพสต์ไว้นานหรือยังอ๋อนี่ผมโพสต์นานแล้วไงตั้งนานแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าวงการมาอย่างไรตามพี่สาวมาติดว่างั้นเป็นการส่งไอจีที่เร็วที่สุดตั้งแต่เราส่งมาก็คุณตกประเด็นแล้วไงไอเราก็นึกว่าอ๋อเป็นแฟนใหม่เปล่าไม่ใช่ไงเอาน้องก็จบแต่สวยอย่างน้องหยกไม่น่าหรอกเชื่อเหอะหรอเดี๋ยวก็มีครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่องด้วยแน่นอนค่ะนี่ไงหน้าเต็มๆเขาก็คล้ายกันนะแต่ถ้าเปลี่ยนทรงผมมาอีกนิดนึงจะหล่อมากให้เอาเม่งออกใช่ไหมถ้ามีทรงผมแบบเกรย์หน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้สีผมนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูแก๊งนางฟ้าค่ะแก๊งนางฟ้านี่ประกอบทั้งหมดมีคน7คนใช่ไหมคะคนเจ็ดคนขาดไปคนหนึ่งคือพอลล่าไม่อยู่ในไทยถ้านับจริงๆก็คือมีคุณเจนนี่เทมโพสุวรรณครับนานาไรบีนาคุณเส้นแอนอริชาคริสหอวังเจนสุดาปาล์มโตครับผมส่วนพอลล่าไม่มาในงานนี้พอลล่าคือไปต่างประเทศครับเป็นการรวมตัวกวนแก๊งของพวกเขาค่ะนานๆที่เขาจะรวมตัวกันได้ครบเยอะขนาดนี้ครับนะฮะพอเขาไปเจอกันปั๊บเขาก็เลยนึกสนุกครับทำคลิปเล่นกันเองเล่นกันเองหมายถึงว่าสมมติถ้าเราแก๊งกันสามคนผมก็จะทำตัวเป็นนาเดียนาเดียชอบทำอะไรชอบรูปขาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะชอบสะบัดผมอะไรอย่างเงี้ยปาล์มชอบทำอะไรปาล์มชอบทำหยอยหยอยไม่ต้องทำเลยหยอยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำยังไงนี่เนี่ยเขาทำให้เป็นทายเห็นปะคนที่หนึ่งให้ทายว่าใครอ่ะดูกันเลยคนที่หนึ่งทายซิว่าใครอย่าบอกว่าเน็ตเราหลุดใช้เน็ตเติมเน็ตนิดนึงอัปเกรดนิดนึงแต่ในรูปเนี่ยคุณเจนนี่นั่งเป็นแบบแล้วก็คุณนานาคนอื่นบ้างคนอื่นอันนี้ใครคลิปต่อไปอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะเสียงค่ะเพื่อนขนมฉันเปิดเป็นหลายเพื่อนเชื่อโปรดด้วยได้ป่าวะคือแบบอันนี้ได้เป็นคนล่านะอยากขายของว่าเดือนนี้มีอะไรขายป่ะเดือนนี้ไม่เอาของมาขายในนานาแกเราเลยหรอเพื่อนถ่ายรูปลงไอจีกันไม่ใช่เจนนี่เหรอเจนนี่ชอบพูดเร็วๆเพื่อนขนมฉันเปิดเป็นหลายเพื่อนเชื่อโปรดด้วยได้ป่าวะเฉลยดูเฉลยหน่อยไม่มีใครตอนนี้ก็แบบว่าเป็นเจนนี่อะขายป่ะว่าเดือนนี้มีอะไรขายป่ะมวยเอาไปคิดต่อมาโอ้ยมันก็พูดเร็วเล่านิดๆนะคะไปดูอีกดูอีกสนุกดีคนอื่นสิอันนี้อะไรอ่ะใครอ่ะไอ้ชิจิบ้างอะไรนะฮะใครอ่ะอ๋อเหรอ Who's that เฮ้ยเดี๋ยวอยู่แล้วใหม่ทีได้ป่ะ Oh my god คอลล่าคอลล่าโอ้ว้าวคอลล่าคอลล่าว่าอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคอลล่าคนนี้เป็นคอลล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคอลล่าใช่คอลล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋ออินโนเซนต์ดูคนต่อไปครับเออสนุกดีอ่ะไหนวุ้นเป็นใครอ่ะไหนดิสิคะอะไรนะคะขย่าผมวุ้นเส้นเลยขย่าไม่ใช่ค่ะไอ้ผลีผลีมารับแล้วผลีจะมีเวลาเพื่อนแค่นี้เจนถ้าผลีมารับแล้วเจนเพื่อนอ่ะไปดูอะไรนะคะเพื่อนอะไรนะคะขย่าผมไม่ใช่ใครเลยค่ะไอ้ผลีผลีมารับแล้วก็ถ้าผลีเนี่ยก็คือสามีจะมีเวลาเพื่อนแค่นี้นะจะมีเวลาไหนดูเฉลยดูซีเดียสูงหรือเปล่าคนที่โยกผมตลอดน่าจะเป็นใครเจนเออมาเจนมันก็สนุกดีนะเอาดูต่อดูอีกตายแล้วสนุกจังเลยค่ะดูคนอื่นอีกอันนี้ใครอ่ะเจนนี่จะเล่นบ้างเจนนี่จะเล่นเป็นใครเจนนี่ส่งเข้าประกวดค่ะข้างหลังสวยมั้ยวุ้นใช่มั้ยวุ้นชอบไปดูข้างหลังเหรอไม่ใช่อ่ะแอนป่ะแอนเหรอแอนยอมแพ้เหรอคะแอนยอมสุดาค่ะเจสุดาเจนนี่ส่งเข้าประกวดค่ะข้างหลังสวยมั้ยแอนเหรอดูเฉลยเฉลยเป็นใครน่าจะเป็นแอนเนาะแอนเปล่าแอนชอบคุณชอบดูข้างหลังเหรออ๋อเป็นพี่วุ้นอ๋อใช่จำได้ละเขาก็ชอบโชว์หลังแล้วก็หันหน้ามาอ๋อเออใช่ใช่ใช่เวลาเขาถ่ายรูปเนาะนึกออกละเออมาละสนุกจังเลยอะค่ะใครที่อยากจะตามไปดูก็ลองเข้าไปดูกันได้เขามีเป็นเจ็ดนางฟ้าแฮชแท็กเราลองทำบ้างไหมฮะพี่ปุ๊กกี้ให้พี่เป้ทำพี่เป้ต้องทำเหนื่อยเป็นปุ๊กกี้แล้วเหนื่อยเดี๋ยวเบรกก่อนหน้าแบบนี้ตลอดเวลาช่วงหน้ามากันต่อนะฮะคลิปเมาคลิปเม้นครับครับผมเดี๋ยวครับนี่ก็มีเซเว่นนางฟ้าเลยนะ
เรื่องความฮอตนาทีนี้คงไม่มีใครเกินพุทธพุทธิชัยพรีเซนเตอร์ของโออิชิกรีนทีที่มาเรียกเสียงกรี๊ดกลางสยามสแควร์กับแคมเปญสุดร้อนแรงรหัสโออิชิกองทัพแมวเนโกะทองคำกับการมอบรางวัลใหญ่แมวเนโกะทองคำครั้งแรกงานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หนุ่มพุทธคนเดียวเท่านั้นแต่ยังควงสองนางเอกวัยใสอย่างเอสเธอร์สุปีลีลาและมุกวรณิตมาโชว์ลีลาจังหวะแดนซ์แมวกวักแจกโชคร่วมกับกองทัพมาสคอตโออิชิเนโกะก่อนมอบรางวัลสุดอลังการให้กับผู้โชคดีคนแรกที่ได้รับแมวเนโกะทองคำมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทพร้อมรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาทอีกจำนวน30รางวัลที่นำขบวนความโชคดีและขบวนคาราวานกองทัพแมวโออิชิเนโกะกระทบไหล่แฟนพันธุ์แท้โออิชิทั่วสยามเพื่อเชิญชวนให้ส่งรหัสใต้ฟ้าและกล่องโออิชิมาร่วมลุ้นรางวัลที่ยังมีให้ลุ้นกันอีกเพียบทั้งแมวเนโกะทองคำมูลค่า10ล้านบาทอีก3รางวัลและทองคำมูลค่า 100,000 บาทอีก270รางวัลรวมมูลค่ากว่า70ล้านบาทวันนี้แจกรางวัลใหญ่ไป1รางวัลคือ10ล้านบาทแล้วก็แจกรางวัลแมวเนโกะมูลค่า 100,000 บาทอีก30รางวัลก็มีผู้โชคดีนะครับได้รับไปน้องผู้โชคดีที่ได้10ล้านนี่เพิ่งอายุ15เองครับใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมรีบส่งมาแล้วกันนะครับรางวัลใหญ่นะฮะโออิชิยังแจกอยู่นะครับมีอีก3รางวัลนะครับรางวัลละ10ล้านแล้วก็อีก270รางวัลกับแมวเนโกะทองคำนะครับรางวัลละ 100,000 บาทครับผมมี4ช่องทางนะครับแล้วก็ฟรีทุกช่องทางนะครับอย่างผ่านทาง SMS นะครับก็กดดอกจัน494ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาแล้วก็ซีเดียมันก็โทรออกมีทางเว็บไซต์ครับ www.oishidrink.comแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันนะครับ Oishi Mobile Application นะครับอันนี้สามารถส่งรหัสผ่านการสั่งด้วยเสียงของเราเองเลยนะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับที่ Oishi ทำขึ้นมานั่นก็คือ Oishi Green Tea Line Official Account ครับลุ้นเป็นผู้โชคดีที่คว้าแมวเนโกะทองคำจาก Oishi กันแบบฟรีๆได้แล้ววันนี้จากรหัสใต้ฝาหรือในกล่อง Oishi แล้วกดดอกจัน494ตามด้วยรหัสกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกส่งฟรีทุกช่องทางจับรางวัลครั้งต่อไป8เมษายนนี้อย่าลืมว่าคุณเองก็มีสิทธิ์ลุ้นอย่ารอช้ารีบส่งเลยค่ะคลิปเมาคลิปเม้นมาครับคลิปเมาคลิปเม้นดีกว่านะฮะวันนี้เป็นคลิปของพระเอกสุดติสของเราใครครับพี่คิดว่าใครครับติสติสเลยแล้วก็ต้องกัดฟันด้วยกัดฟันพูดด้วยอ่ะเดียวกันสันถูกต้องพี่เดียวกันสันนั่นเองเขาไปออกอีเวนต์หนึ่งนะฮะเดินแบบอยู่แล้วอยู่ดีเขาก็เต้นเออเอาเหรอเขาโจ๊ะเลยปกติเราจะเห็นแต่บ้านนิ่งแต่เขาจริงๆเขามีความกวนในตัวนะกวนมากเลยแหละค่ะแต่ต้องไปดูดีกว่าครับว่าเขาจะเต้นยังไงครับอยากดูอ่ะไปดูแล้วนึกว่าจะจบแล้วยังขออีกนิดนึงหรือแกเขินแกไม่ค่อยได้เดินแบบช่วงหลังรู้สึกเดินไปแล้วไอ้คุณกีดแล้วเขินหรืออะไรเต้นมาซะเลยละกันมันเป็นท่าเต้นเหรอมันไม่คือมันผิดลุคเขาไงกันเถอะคือเราจะมองว่าเขามาเท่และหล่ออยู่ตลอดเวลาออกสื่อนะแต่ควรมากเลยอ่ะแต่ว่าเรียกเสียงกรี๊ดทั้งห้างเลยนะคะเอางี้ดิไม่ท่าแบบมันเหมือนเป็นคนเต้นด้วยความเคารพนะเหมือนเต้นไม่เป็นอ่ะแต่มันก็ดูมีความน่ารักสนุกก็ได้ไปแบบนี้นะครับมีเอกลักษณ์ดีนะเอาล่ะคุณผู้ชมขึ้นภาพนี้มานะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามนะฮะ 4:00 น.วันนี้เราจำกัดรายชื่อนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีจะได้รับบัตรดูละครเวทีเรื่องนี้ผ้าห่มผืนสุดท้ายครับซึ่งเราจะไปดูพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับแล้วตอนนี้ขออนุญาตไปส่องไอจีของพี่ชอตนิดนึงพอดีเมื่อกี้พี่เป้เพิ่งเปิดไปดูพี่เป้เจอไม่ใช่หรอนี่เลยนี่ไงพี่ชอตเพิ่งลงเมื่อกี้ค่ะเขียนไว้ว่าจำหน่ายบัตรพร้อมกันพรุ่งนี้ที่ไทยทิเก็ตแบงค์ทุกสาขาคริสต์คิงดอมรับรองค่ะว่าปังปังปังมากเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือว่าโอ้โหคอนเสิร์ตใหญ่ตั้งสติคว้าบัตรกันให้ได้คุณแม่รออยู่วันศุกร์นี้แล้วนะคะคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา 10:00 นเป็นต้นไปโอ้จะมีวันที่21 22พฤษภาคมนี้นะครับที่รอยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองครับครับผมเอาล่ะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยแล้วกันส่วนคืนนี้นะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มของเราห้ามพลาดเด็ดขาดต้องเปิดจอแล้วก็อยู่กับทีม M25 ของเราให้ดีกันแล้วกันพี่เป้เลือกจะเป็นทีมอะไรจะเป็นทีมแกล้งปากดีหรือว่าเป็นชนีไรสิ
พออยู่เก้งปากดีแล้วผมก็ชอบอยู่เก้งปากดีนะดูแซ่บดีงั้นเราขอเข้าข้างชินีไรสติแบ่งทีมไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปแบ่งทีมก็แล้วกันนะครับตอน2ทุ่มนะฮะหน้าจอของเรากับลุงเอ๋ยเตรียมตบค่ะเตรียมตบนะคะวันนี้นะคะขอบคุณชุดสวยจาก Ensemble ค่ะส่วนเรา3คนลากันตรงนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Men & Mouse สวัสดีครับ